สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและใกล้สงขลาครับเรายังคงมีความคืบหน้าคดีที่ผู้รับเหมายิงลูกน้องสี่นัดบาดเจ็บสาหัสขณะตั้งวงดื่มกินกันที่หน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการทวงเงินค่าแรงกัน750บาทมาให้ได้ดูความคืบหน้าต่อเนื่องกันนะครับล่าสุดในวันนี้นายมนูประสงค์หรือนัทอายุ34ปีคนงานก่อสร้างได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับและญาติได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่สำนักสงฆ์ช่อพิกุลหมู่หนึ่งตำบลวักสนในพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละครับท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและญาติพี่น้องในขณะที่นายปัญญายกรัฐอายุ56ปีหรือโชคผู้รับเหมาที่ก่อเหตุวันนี้ตำรวจสามบ่อได้ควบคุมตัวไปสอบสวนและยอมรับสารภาพก่อนนำไปชี้จุดเกิดเหตุและได้แจ้งดำเนินคดี2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่ภรรยาบอกว่าแม้จะมาขอขมาแต่จะไม่ให้อภัยเพราะทำรุนแรงเกินไปถึงขั้นฆ่ากันตายแม้ว่าจะเป็นญาติกันก็ตามในขณะที่พี่สะใภ้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ตายไปขอเบิกเงินแค่200บาทเท่านั้นเพื่อที่จะใช้หนี้ตน100บาทและเก็บไว้ใช้100บาทไม่ใช่750บาทตามที่นายจ้างเข้าใจผิดเราไปฟังเสียงภรรยาและพี่สะใภ้พูดถึงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์เมื่อคืนมันเป็นยังไงครับพี่พอรู้ไหมครับคือว่าพาลูกสาวไปนอนครับแล้วก็มีพี่ชายคนโตนเรียกไว้ว่าว่านูไปแต่นัดันถูกยิงครับดังนั้นก็เลยรีบไปตัวสั่นหมดไม่ทำอะไรไม่ถูกครับพอนั้นไปถึงแล้วนั่งนัดมันถูกยิงแล้วเลือดเต็มตัวไปหมดครับแล้วก็นั่งอยู่ร้องคางร้องวยะร้องว่าเจ็บอ่ะนะเจ็บเลยแล้วคนก็โทรรถโรงพยาบาลนะครับพี่สาวก่อนหน้านี้มันมีรางบอกเหตุอะไรไหมครับมันก็ไม่มีค่ะไม่มีก็คือก่อนพี่คุยแกล่าสุดตอนกี่โมงอะครับคุยกับแกก็ตอนที่ว่าจะเข้านอนประมาณ8โมงอ่ะ8โมง8 2ทุ่มมันค่ะครับแล้วตอนนั้นแกกำลังจะไปไหนอ่ะครับแกกำลังจะไปบ้านเพื่อนครับแล้วปกติแกทำงานกับพี่เขาบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะเพิ่งทำได้วันได้วันนึงครับแล้วแกได้ค่าแรงวันเท่าไหร่อ่ะครับค่าแรงวันนึง500 500แล้วพอมีเขามีเรื่องบาดหมางกันก่อนหน้านั้นไหมยังไม่มีค่ะแต่ว่าเขาจะเมาเลยเขาจะหาเรื่องทุกคืนเลยเขาเมาเขายิงปืนทุกคืนคนคนคนก่อเหตุใช่ไหมครับค่ะก็เขาเป็นญาติเรากันไหมค่ะเป็นญาติกันก็ก็สนิทกันไหมนามสกุลเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันอ๋อแต่บ้านอยู่บ้านใกล้กันก็รู้จักกันแบบนั้นใช่ไหมแบบนี้ครับคือเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่อยากฝากอะไรถึงคนผู้ต้องหาบ้างพี่สมมุติถ้าเขาได้ประกันตัวออกมาใช่ไหมแล้วเขามาเขาลดศพเขามาขอโทษแล้วพี่ให้อภัยไหมไม่ให้อภัยเขาสมมุติถ้าเขายอมชดใช้ค่าเสียหายอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าจะชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ค่ะแต่ว่ามันถือว่าไม่ยอมมันน่ะค่ะมันคือว่านี่มันหนักหนาเลยครับมันถึงขั้นตายเลยครับแล้วปกติครับพี่แฟนพี่ครับเขาเป็นคนอารมณ์นิสัยยังไงมั้ยอารมณ์ร้อนด้วยไงต่างคนต่างอารมณ์ร้อนด้วยใช่ไหมแล้วเขามีเรื่องอะไรกันบ่อยไหมไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกันแต่ว่าเขาพูดจาไม่เข้าหูครับต่างคนต่างพูดจาไม่เขาหูวันนะครับครับแต่เลยก็ต่างคนต่างเมาด้วยไงครับแต่เลยประสานกันครับแล้วลูกมีกี่คนครับตอนนี้ลูกเนี่ยมีคนเดียวแต่ไม่ลูกที่พี่เขาอยู่ด้วยที่เขาเลี้ยงอะมีกี่คนคนเดียวค่ะสาวก็คนเดียวน่ะแล้วที่อยู่บ้านก็อยู่สามคนแม่ลูกใช่ไหมค่ะแล้ว
หลังจากนี้ครับเราคือเขาเป็นเสาหลักครอบครัวไหมหรือว่ายังไงเป็นเสาหลักครอบครัวครับหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วค่ะครับเสาหลักมีนิดก็กินนิดนึงครับไปยุ่งไปพยายามอ้ามแล้วนอนนิดนึงลงรุ่นที่สองถึงกันแล้วว่านายโยแม่จ๋าเจริญอาทิตย์ปีคนใจเบิก200ยายกับติดเหล้าถึงกันนะจุกนายจ้างว่าไปยิบเป้ามาถึงกับคนตาปีเป้ามาถึงกับจับยาย200200ถึงกันพายเหล่าลอยถึงกันคนตาจะไปลอยหนึ่งรายการแซ่บถึงกันเราก็นายจุกก็ได้กับติดแล้วเรารับบ้านแล้วการนั้นรายการเรารับบ้านก็ไปทิ้งโน้ตอะไรก็สนใจนอนพอดีซึ่งน้องเต้าโตมาเจ็บเพิ่มมากแต่โรงพยาบาลเดียวนัดตัวยิงที่นัดก็แล้วแต่เก้าดูที่โรงพยาบาลก็ไว้เด็ดไว้ก็ช่วงตรงกลางก็ตอนนั้นขั้นกันอะไรท้องเขียวมงได้ละขั้นอะไรก็ที่เดินมาใครมาเที่ยวที่ไหนวะพอร่างจะขี่กลับบ้านแล้ววันเขาหลบอะไรกันเลยการยิงกันนั้นไม่แล้วซึ่งแม่มากเมื่อเช้าเนี่ยก็ถ้าแม่แล้วแม่ไปตรงกลางไม่ซึ่งแม่วันไปไกลเจ็บเพิ่มมันชินแล้วถึงกะจ้าอะไรก็ไม่ได้ทำเลยค่ะเพิ่งรู้มาหรอเขาหลบแล้วกันตาสิก็ไม่ใช่โลเหมือนกันนี่หน้าเหลืองเบี้ยนี่แหละคนตายเราตอนนี้จะเอากินข้าวไหมแหละแต่ตอนที่เราคุยกันนี่คือรู้สึกมาหรอเขาอีหลบกันแล้วจะไม่เขาเล่นกันดีก็รอกันที่คักได้ไหมเนี่ยเล่นกันดีนี่แต่อะไรต่อหลังจากหลบไปกันก็ไม่ใช่โลแล้วนี่ว่ากันคือการนี้ได้มารู้ว่าเจ้าว่าจะเชื่อเลยตายแล้วค่ะ